ปัญญาตลาดแตกกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัลพิคเนศวรประจำปี2565สาขารายการส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยมรางวัลสื่อดีเด่นที่ช่วยเหลือสังคมในภาวะยากลำบากจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้ให้ดูปลากลับหัวเงี้ยวายนี่คือปลากลับหัวนะครับหรือเขาจะมาเสร็จสิ้นอยู่ในรายการเออทำไมหงายอย่างเงี้ยกลับหัวเลยหงายจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวเลยอันนี้กินได้ไหมคะไม่กินได้ไหมนี่คือเครื่องหัวที่เรียกว่าเกินเรื่องเกินเบอร์แต่ว่านี่ไม่รู้เกินกี่เรื่องเกินกี่เบอร์เปิดละวันละบ้านแล้วยังมีคนบ้าคนเราอีกเหรอคะเนี่ยหายหลานโอ้ยหายบ้างสองใจค่ะขายดีดีดีก็ของมันดีสดใหม่และถูกกว่าใครในโลกนี้ขายดีดีดีจะรับไปเลยเท่าไรจะใส่ถุงให้ทันทีที่เลยค่ะบรรยากาศนี้กวักมือท่านผู้ชมนะว่ามาแววมาแววทุกวันอย่างนี้นะครับปัญญาตลาดแตก Presented by Single yeah! และผู้เป็นแชมป์ไม่กลับไปขายของอีกหนึ่งตลาดแล้วเขาอยู่นี่4สมัยแล้วนะครับมาตลาดสายไหมโอเวอร์เดมีอย่างนี้ซะแล้วมีหูเลิฟอยู่แล้วนะหัวหน้าตลาดยังอยู่กับเรานะพี่จ๊ะจ๊ะเอาจัดตลาดนี้มาดูผลจะเป็นอย่างไรสู้เขาให้ได้ส่งพลังดีๆนะเอาให้ได้นะมาตลาดนัดดอนไว้พาซอโอเคท่าทางดีเขาเป็นใครเนี่ยเอาหัวหน้าตลาดนะครับพี่ลาล่าโอ้โหขอรู้จักขอรู้จักแต่ละท่านทำอะไรหน่อยนะอ่ะพี่เจ๊อ้อยยืนเลยยืนเลยตัวเองขายอะไรคะฮัลโหลสูตรโบราณนะคะกิน1คําสวดพระอภิธรรม7คืนมันอร่อยมากเนาะดูท่าดูท่ามาๆๆพี่สุดใจบ้างอะไรคะคืออะไรขนมบ้าบิดมะพร้าวน้ําหอมสัมพันธ์ค่ะโอ้หอมๆเลยหอมมาถึงนี่เลยนะโอเคโอเคพี่เล็กบ้างพี่เล็กยืนเลยยืนเลยอะไรคะหอยทอด3พานค่ะถ้าได้กินบูดเป็นสูตรของทางร้านนะคะถ้าได้กินบูดเป็นสูตรทางร้านแซวตัวเองนี่เลยเหรอโอ้แต่จริงอร่อยใช่ไหมครับผมอร่อยสุดๆพี่ยอมรับกันเลยการันตีเลยใช่ไหมครับผมพี่สักอะไรพี่สักของพี่สักผมผัดไทยน้ำขามครับเส้นเหนียวนุ่มๆได้ได้ได้จานเท่าไหร่พี่สักจานเท่าไหร่จานละ20ขาจานเล็กไม่ได้ขาจานใหญ่ไม่รู้จักอะไรกันใหญ่50บาทไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมีงงอ่ะเดี๋ยวมีงงอ่ะเออมันมีสูตรของเราพี่นุชบ้างพี่นุชอะไรครับพี่นุชอะไรครับถั่วต้มค่ะเดี๋ยวนี้คือต้มทีหมดนี่เลยนะใช่ค่ะมันทุกเม็ดค่ะเด็ดที่แม่ค้านะจ๊ะมันอย่างนี้แหละเอาส่งพลังเลยปรบมือให้ดอนไม้พาซอรับรองครับวันนี้มีทั้งความสนุกและก็ความฮาอย่างแน่นอนแต่ตลาดนัดดอนไหวพลาซ่าจะพบความเก่งจนโค่นแชมป์เก่าลงได้หรือไม่เนี่ยไปเชียร์พวกเขากันได้เลยครับตลาดแตกที่ทำมาตอนนี้แจกไปถึง14ล้านจะ15แล้วนะอีกไม่กี่วันก็15ล้านละ14ล้าน 707,000 ข้อแรกเริ่มดูสิ่งนี้นี่คืออะไร อย่าไปคิดถึงพันธุ์ของเขานะนี่คือปลาทุกท่านรู้จักปลาใช่ไหมเขาก็จะก้มหัวไหว้นะเขาเป็นปลาสุภาพก้มหัวไหว้นะไม่มีกลับหัวไหว้นี่นะไม่มีแต่บางทีก็หายหงายท้องนะคะบางทีแล้วหายนี่หรอเขาไม่ได้ปลากลับหัวเนี่ยหรอค่ะแล้วไหว้มันมีจะไหมมันมีจริงๆไหมถ้าเกิดมันจริงๆมันจะไหว้มันใกล้จะตายอ่ะจนแบบร้องไห้เป็นอะไรมันก็หงายท้องนะคะเอ้างั้นจัดไปเลยวันนี้ให้ดูปลากลับหัวเงี้ยแหละว่ายปลากลับหัวเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้ครับมาดูเออเขาจะยังไงเนี่ยปกมือก่อนมาปกติก็มีแต่ปลาที่มันใกล้ตายเนี่ยแหละครับถึงว่ายกลับหัวแต่วันนี้มีปลากลับหัวทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่มันคือปลาอะไรกันแน่เลยครับเนี่ย
นี่คือปลากลับหัวนะครับหรือเขาจะมาเสร็จสิ้นอยู่ในรายการทำไมหงายอย่างเงี้ยกลับหัวเลยหงายจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวเลยถามเจ้าของดิครับปบมือเอาขึ้นมาเลยค่อยๆมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อใบเฟิร์นค่ะมาจากที่ไหนมาจากมอนสเตอร์ควาเรียมพัทยาค่ะจากพัทยานะใช่โอเคเขาก็กลับหัวไหวอย่างนี้เลยนี่คือปกติมันก็เขาไม่ใช่ว่าเขากำลังจะอะไรต่ออะไรนะไม่ค่ะอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของปลาพันธุ์นี้อยู่แล้วว่าเขาจะว่าอย่างนี้ไปตลอดใช่ค่ะจะว่าอย่างนี้ตลอดชีวิตค่ะเขาเข้าใจเขารู้ไหมว่าเขาเป็นปลารู้ค่ะตาตาก็ต้องว่ามันเหมือนฟิวคนเดินถอยหลังตาทุกคนก็ต้องรู้ว่าหน้าที่เขาคือว่าอย่างนี้แต่นี่คือเฉพาะของเขาใช่ค่ะธรรมชาติของเขาธรรมชาติค่ะนี่คือหลังเขาอยู่อย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะอ้าวเขาคือพันอะไรคะนี่พันอะไรพันเบอร์มิสอัพไซด์ดาแคทฟิชค่ะเขาตั้งชื่อเป็นอย่างนี้เลยใช่อัพไซด์ดาหรือว่าเป็นปลากดกับหัวพม่าค่ะเขาพันปลากดใช่ค่ะอยู่ในแม่น้ำอิราวดีประเทศพม่าเท่านั้นค่ะต้นกำเนิดของเขาแล้วว่าอย่างนี้คิดว่าเพราะอะไรไหมครับก็คือหูกระดูกในหูค่ะกระถุงลมอะค่ะไม่เหมือนกับปลาชนิดอื่นค่ะทำให้ต้องว่ายกับหัวแบบนี้ตลอดชีวิตค่ะคือเขาอยากจะกลับมาว่ายเหมือนปลาทั่วไปก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่อยากรู้ว่าเวลาเขาตายเขาจะตายยังไงเขาความตายมั้งค่ะไม่ค่ะคือปลาปกติจะหงายท้องตายถูกไหมคะใช่เพราะว่าตอนว่ายเขาคว่ำอันนี้เขาหงายอยู่หงายอยู่แล้วค่ะเวลาตายก็จะหงายเหมือนเดิมค่ะอ้าวแล้วจะไปรู้ได้ว่าเขาหนูไปเวลาตายอะค่ะก็คือเขาจะนอนนิ่งแล้วก็ไม่ขยับแล้วไม่ว่ายแล้วอะค่ะก็หงายเหมือนเดิมใช่ก็หงายเหมือนเดิมค่ะก็คือตายแล้วค่ะโอ้ดูสิเอ๊ะเขาไม่ค่อยหยุดที่จะว่ายเลยแปลว่าเขาจะเป็นลักษณะพิเศษเขาหรือไงฮะจะว่ายเล่นกันอ๋อเล่นกันว่ายใช่ค่ะคือหลักๆอะค่ะปลาพวกนี้ค่ะเขาจะอยู่ตามซอกใต้ขอนไม้ค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อหลบภัยด้วยค่ะแล้วก็พวกหาอาหารค่ะคือเวลาจะเป็นปลาทั่วไปอยู่ใต้ขอนไม้เนี่ยมันก็เห็นไม่เกี่ยวอะไรกับขอนไม้แต่เห็นอยู่ที่พื้นใช่ค่ะอันนี้มันจะเห็นอาหารตรงขอนไม้เลยนะเพราะเขาหงายขึ้นไงโอ้โหแล้วเขาก็หงายเงี้ยโอ้โหกินของป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 องเลยนะนี่ประโยชน์เขาเลยสิใช่ค่ะก็จะหาตามขอนไม้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือสามารถขึ้นไปหายใจได้ดีกว่าปลาตัวอื่นค่ะเอามองประโยชน์เขานะทำไมว่าเขาต้องมีชีวิตอยู่ยาวนานกว่าปลาตัวอื่นแน่เพราะกินอากาศที่ข้างบนก็ได้ในน้ำก็ได้ใช่ค่ะอายุเขาจะอายุมากกว่า10ปีค่ะ10ปีนี่ถือว่ามากไหมปลามากนะมากนะอันนี้เห็นไหมประโยชน์ของเขาอายุยืนมากกว่าปลาทั่วไปปกติแค่ลงตลาดก็หมดแล้วค่ะอายุเขาไม่นิยมกินมากอันนี้กินได้ไหมคะมันจะกินได้ไหมคะแม่บอกเขากินกันไหมคะก่อนแล้วก็กินกันไหมคะแล้วแต่คนมั้งคะแล้วแต่คนค่ะแต่ว่ามนุษย์เทียบก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารหรือไม่แล้วสีอะคะมีเฉพาะสีอย่างนี้หรือว่าคือปกติอะค่ะแรกเกิดอะค่ะเขาจะยังไม่เป็นสีดำค่ะเดี๋ยวแรกเกิดนี่เขาเป็นอย่างนี้ไปตั้งแต่เกิดไหมค่ะแรกเกิดค่ะเขาจะว่ายปกติเลยค่ะปกติคือหัวคว่ำลงปกติหัวคว่ำลงค่ะแล้วก็จะมีตัวเป็นสีขาวใสค่ะนานแค่ไหนคะนานแค่ไหนหนึ่งเดือนค่ะมีขนาดให้เวลาเดียวเดือนเดียวว่าปลาทั่วไปเป็นอย่างนี้นะครบเดือนแล้วนะงายจืดมาเป็นแบบนี้ค่ะมันหงายขึ้นแล้วก็จะมีสีดำนิสัยเขาจะเป็นยังไงนิสัยของเขานะคะเป็นสัตว์ชอบอยู่กันเป็นกลุ่มค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีกัดกันบ้างค่ะแต่จะนิสัยดุร้ายกับปลาชนิดอื่นค่ะแล้วอย่างนี้เขานิยมเลี้ยงหรือว่าเป็นการเพาะพันธุ์ได้ง่ายหรือยากตอนนี้ไม่มีการเพาะพันธุ์แล้วค่ะไม่สามารถไม่มีคือไม่ไปทำหรือว่าทำไม่ได้คือไม่สามารถเพาะตามธรรมชาติได้แล้วค่ะต้องผสมเทียมเท่านั้นคือการฉีดฮอร์โมนค่ะให้พ่อแม่ปลาแล้วก็รีดนำเชื้อออกมาผสมในภาชนะค่ะแล้วแปลว่าการดูตามธรรมชาตินี่ไม่เจอซื้อขายก็คงไม่มีแล้วอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะในท้องตลาดคือตอนนี้ไม่มีซื้อขายแล้วค่ะเพราะว่ายกเลิกการเพาะพันธุ์ไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561แล้วค่ะจะหาดูได้จาก Monster Aquarium อ๋อที่นี่อย่างนี้ใช่ค่ะกับในมือของนักสะสมค่ะนั่นหมายความว่าเราก็จะไปดูเขาได้ที่อะควาเรียมของคุณเฟิร์นทางด้านนี้ใช่ค่ะอะควาเรียมอยู่ตรงไหนติดต่อได้กี่ช่องทางเผื่อใครจะศึกษาหรือว่าจะขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้เนาะได้ค่ะบอกท่านผู้ชมนะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะไปชมปลากดกับหัวพม่านะคะหรือว่าสัตว์แปลกสัตว์เอกโซติกสัตว์มีอื่นๆด้วยอีกมีหลากหลายชนิดเลยค่ะสามารถไปดูที่ Monster Aquarium พัทยาได้นะคะถนนเลียบทางรถไฟหนองเกตใหญ่บางละมุงชลบุรีค่ะหรือว่าติดตามที่เพจ Facebook Monster Aquarium พัทยาได้เลยค่ะโอ้โหดีมากเลยโอเคขอบคุณเฟิร์นค่ะขอบคุณค่ะ
โอเคได้เลยโอ้ยปรบมือให้เลยนะกันนำสิ่งดีๆอ้าวมาถึงเรามันต้องมีคะแนนนี่นะปลาพิเศษนี้นะจะเอาคะแนนให้ใครตัวละเท่าไหร่เราไปสืบมาแล้วเขาไม่มีการขายหรอกแต่ผมไปสืบมาตัวละเท่าไหร่ครับมาตั้งราคาดูไปเลยครับตลาดแตกเลยค่ะเป็นปลาที่ว่ายกลับหัวของจริงเลยครับเพราะเป็นสายพันธุ์เฉพาะตัวจากประเทศพม่าแถมยังหายากสุดๆแล้วปลาที่ว่ายกลับหัวตัวนึงครับราคาประเมินอยู่ที่เท่าไหร่กันเลยครับปลาชนิดอื่นถ้าขายเป็นตัวแพงสุดมันก็ถ้าตัวละ300,000ถึง100,000ไปต้องประมาณ100,000 200,000 บาทเพราะว่าไม่ได้ปลานี้ไม่ได้แล้วแปลกๆนะสะสมนะมันต้องมีราคาหลักพันขึ้นปลามังกรหายากตัวนึงก็850 950 1,200 แล้วแต่ไซส์เริ่มต้นขอราคาเริ่มต้นหน่อยก่อนเมื่อตั้งราคาต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับฝั่งแชมป์เก่านี่มองแค่หลักร้อยต่างกับฝั่งตลาดน้องใหม่ที่พุ่งไปถึงหลักแสนงานนี้ตลาดไหนจะคว้าคะแนนแรกมาได้ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับทั้งหมดนะครับเปิดราคายกหมดเลยเทียบดูซิตอนไหวนี่ 100,000 นะ 45,000 42,000 35,000 แล้วก็ 5,400 สายไหมนี่แชมป์4สมัยแล้วมีสูงสุดคือ 1,200 980 555 450แล้วก็300คือมันชัดเจนในขนาดนี้คนละทางเลยท่านผู้ชมคิดว่าตัวนี้เท่าไหร่เอาพี่นุชก่อนเลยมาฟังที่ 100,000 เพราะอะไรคิดจากอะไรครับสามารถที่จะไปดูได้แค่ที่เดียวคือที่อควาเรียมที่พัทยาใช่ใช่และอีกอย่างนึงคือของอะไรก็แล้วที่ไม่มีการซื้อขายซื้อขายก็ไม่มีใช่เพราะฉะนั้นน่าจะมีคุณค่าทางธรรมชาติไม่300หรอมันคิดว่าก็ลูกมันว่าหัวปุ้ง 42,000 42,000 หายากค่ะดูความหายากเป็นหลักไว้ใช่ค่ะไม่450เหรอน้อยไปค่ะเมื่อกี้หนูขอนะคะเอาไปขอเขาอีกขอค่ะพี่ศักดิ์รู้ไหมว่าเขาเขียนเป็นหลายหมื่นเป็นแสนเนี่ยรู้ครับแต่เราเอา 5,000 เพราะว่าจันต้องต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้คือนี่ไหนนี่ต่ำกว่านี้ไหนต่ำกว่าอะไรต่ำกว่าราคาที่สูงเป็นแสนคุณอยู่ข้างไหนกันเนี่ยมาบ้านนี้เลยมาเร็วๆๆๆป้าหมกป้าหมอมาอะไรกันป้าคนนี้มาจะมาก่อนเอามงแล้วมงเอามาฟังบ้างๆๆไล่มันก็300เลยอ่ะโจ้ผมมองว่าตอนที่ซื้อขายกันแล้วมันก็ไม่ค่อยมีคนนิยมอะครับในราคาที่แบบพอแบบว่าซื้อขายได้เพราะไม่แสนหรือไม่แสนเนี่ยไม่แสนครับผมดูปลาไม่น่าแสนครับมันจะออกหมื่นออกแสนนี่หลักร้อยงงเลยเอา980ออกใกล้พันแล้วอายุ10ปีค่ะเขาบอกว่าเป็นอยู่เป็น10ปีค่ะแล้วก็ผสมเทียมยังได้อยู่ค่ะแต่แค่อาจจะไม่ได้ผสมก็ราคาเอาสัก 50,000 นะแพงไปค่ะเบ่งสุดก็ 1,200เวลาผสมออกมาแล้วค่ะลูกอาจจะได้หลายตัวก็ได้เราจะรู้ว่าใช่ลูกมันออกมาเยอะมากก็ราคาประมาณนี้ก็เอาท่านผู้ชมไม่เคยเห็นข้อไหนชัดเจนอะไรขนาดมันออกมาชัดเจนแล้วมันจะออกมาเป็นข้างไหนหรือว่าราคาจริงๆเท่าไหร่ปิดราคาไปเลือกครับตัวนี้เท่าไหร่ครับขากับหัวนี่ค่ะตัดสินใจครับเลือกครับมันชัดเจนในขนาดนี้คือมันอะไรกันเนี่ยเอาปลากับหัวตัวนี้เท่าไหร่นะครับทั้งหมดนะครับพร้อมตั้งราคาเปิดหมดเลยค่ะเบ่งสุดแล้วอันนี้เบ่งให้สุดเลยคือหยิบยังไงมันก็ราคาอยู่ต่ำๆต่ำๆเลยเตี้ยๆเลยอันนี้พยายามจะน้อยที่สุด 5,400 คุณก็สูงกว่าเขามากมายอยู่แล้วที่จริงถ้าใจของอะไรคิดว่าน่าจะซักประมาณ 30,000 อัพประมาณเนี้ย 20,000 30,000 อัพอะไรอย่างเงี้ยไม่300มันราคาปลาหมอปลาดั่วปลาช่อเฉลยเลยแล้วกันเฉลยดูว่าตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่เขาหัวล้อกันมาในข้อนี้ตอนท้ายหัวร้อยยิ่งกว่านี้ลุกมาเลย 5,400 กับ 1,200 เท่านี้ครับต้องต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้คือไหนนี่ต่ำกว่านี้ไหนต่ำกว่าต่ำกว่าราคาที่สูงเป็นแสนเวลาผสมออกมาแล้วค่ะลูกอาจจะได้หลายตัวก็ได้เราจะไม่รู้ว่าใช่ลูกมันออกมาเยอะมากคุณกล้าเกินไปกล้าเกินหลักร้อยถึง4ชีวิตนะเป็นไปไม่ได้ในแม่น้ำหิวดีไม่มีแล้วไม่มีแล้วมันเป็นไปได้ข้อนี้ไม่ใช่ใช่ไหมตื่นตื่นตื่นเขาไม่ค่อยบอกอะไรหรือเปล่าเขาลืมตอนส่วนศูนย์อีกคนเอาหนึ่งคะแนนซ้ายมาเอารับ
รางวัลเลยสิเอาเลือกเลยค่ะมา1 2 3 4 5 6 2ครับหมายเลข2จัดไปมาซิงเกอร์ซิงเกอร์ซิงเกอร์มาครับโอ้โหแล้วมันมีหม้อที่เป็นชุดด้วยจัดไป5ชุดเลยนะครับมาโอ้ยมารับไปเรื่อยๆทุกข้อนะสำหรับรับรางวัลอย่างนี้ครับโอ้โหเอาจับจับแตะแตะโอ้ยนี่คือเตาแม่เหล็กไฟฟ้าซิงเกิลพร้อมหม้อสเตเลสอเนกประสงค์มี8ฟังก์ชันเลยผัดก็ได้ทอดก็ได้ทำได้ทุกอย่างเลยสวยไหมชอบไหมชอบชอบไหมสวยไหมผ่อนได้นะคะไปผ่อนเราเลยแต่ของเรารับไปฟรีๆเลยนะรับทั้งหมดนะครับเรียกว่าชั้นเก่านี่โชว์เหนือข่มคู่แข่งด้วยคะแนนแรกไปก่อนแบบนี้ตลาดนัดดอนไหวพลาซ่าต้องตีเสมอให้ได้เลยครับไปเชียร์พวกเขากันต่อได้เลยครับมันฝุดฝุดหัวเราะต่อเนื่องมาเลยใช่ไหมเออ1คะแนนนะครับสายมามาดูในข้อนี้ดูสิ่งนี้โอ้ยโอกาสมาแล้วค่ะโอกาสมาแล้วค่ะคาดผมสตรีที่คาดผมนะค่ะไม่ใช่ที่คาดคุณที่คาดไม่ถูกรายการนี้ฮารายการนี้ฮานะอันนี้ก็เรียกว่าเรื่องปกติปกติแต่ถ้าไม่ปกติคือคนนี้ทำไมต้องมีดอกเดิกลาล่าอยากจะมีคาแรคเตอร์ที่จะให้แบบมีความโดดเด่นสมมติว่าคาดอันนี้ไม่ใช่ลาล่าไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมถ้าคาดปกติไงไม่ใช่ลาล่าของคุณลาล่าเนี่ยเป็นแค่เลยเวอร์วังเกินเครื่องหัวมีหลายคอร์เรคชั่นเกินเรื่องเกินเบอร์ไปเลยมีค่ะก็มีดอกแต่ว่าคนทั่วไปจะใส่อย่างนี้ได้ไหมส่วนมากเขาจะใส่ไปงานแฟนซีแต่บ้านละลาใส่เป็นปกติได้ไปตลาดหรือไปอะไรแม่ค้าจะชอบถามไปช้อปปิ้งแต่คนทั่วไปจะปกติแบบคนที่ชื่อลาล่าไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้นะมาฉันจะทำบ้างล่ะแบบนี้ครับเพื่อไปตลาดเฮ้ยหมดไปเลยมีเครื่องหัวที่ใหญ่เกินเบอร์ที่คุณลาล่าใส่อีกด้วยเลยครับเนี่ยแล้วเครื่องหัวสุดปังอลังการแบบนี้เขาทำขึ้นมาเพื่ออะไรคงต้องไปติดตามกันต่อช่วงหน้านะครับกลับมาสนุกกันต่อครับกับตลาดสายไหมอเวนิวที่โชว์ความเก๋าเกมจนคว้าคะแนนแรกมาขู่คู่แข่งได้สำเร็จแล้วทีมคู่แข่งจะแก้เกมอย่างไรต้องไปเชียร์ให้กำลังใจกันต่อได้เลยครับที่เอนูนี่คืออะไรครับนี่คือเครื่องหัวที่เรียกว่าเกินเรื่องเกินเบอร์แต่ว่านี่ไม่รู้เกินกี่เรื่องเกินกี่เบอร์ได้ปกติก็จะมีดอกอย่างนี้ไงล่ะก็จะมีแค่ดอกแดงๆอันนี้มันเป็นยังไงในฐานะลาล่าอันนี้มันเวอร์ดับเบิ้ลเวอร์ซุปเปอร์ละวันละบ้าแล้วยังมีคนบ้าคนเราอีกเหรอคะเนี่ยแล้วนี่คือไปเดินตลาดนะเนี่ยเดินที่ไหนก็ได้ค่ะเด็กๆเด็กๆนะมันเกิดอะไรขึ้นต้องถามเจ้าของอ่ะปบมืออสวัสดีครับผมโยนะครับสวัสดีค่ะแพทค่ะตะกี้แนะนำว่าสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องศีรษะเราเนี่ยอันนี้คือเรื่องปกติเรื่องปกติที่ลูกค้าของทางเราซื้อใส่ไปแล้วเรียบร้อยปกติใช่ค่ะงานไม่ใหญ่แน่นะวีขยับมาขยับขยับมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องปกติอย่างนี้แปลว่าไปใช้เดินตลาดธรรมดาทั่วไปใช่ค่ะนี่คือลูกค้าคือคนทั่วไปเลยทั่วไปค่ะลูกค้าจะมีตั้งแต่แรกเกิดจนถึงแรกเกิดแรกเกิดจนถึงรุ่นใหญ่ใบเกษียณเลยค่ะสมมติอย่างที่คุณจ๋าจับนี่ก็ถือว่าย่อมเลยใช่ไหมย่อมครับอันนี้ไซส์เล็กค่ะอันนี้ไซส์เล็กใช่ค่ะใช่ค่ะปกติจริงนะคะเนี่ยสมมติลูกค้าอย่างเงี้ยเราเห็นอย่างเงี้ยมันตกใจอยู่แล้วย่อลงมาหน่อยๆอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าของเราสามารถสั่งทำได้ค่ะได้หมดไซส์เล็กไซส์ใหญ่จะชอบแบบไหนคือเข้าวงการใหม่ๆอาจจะเล็กๆก็ได้อย่างนี้คือเรื่องเข้าวงการอันนี้เข้าวงการมานานแล้วอันนี้มานานแล้วใช่ใช่ค่ะโอ้ก็จะมีแบบว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วอ่ะจะเข้าแล้วจะออกยากแล้วออกยากจริงเดี๋ยวรู้อันนี้เข้ามา2คนแล้วนะเดี๋ยวชาวตลาดนี้ค่อยๆไหลเข้ามาเรื่อยๆที่มาที่ไปเกิดอะไรขึ้นเล่าก่อนนะคือทางเราอ่ะมีทำแบรนด์มา5ปีแล้วครับปกติก็ทำงานประจำแล้วทีนี้ก็คืออยากจะมีรายได้เสริมก็คือทำออนไลน์มาแล้วก็ช่วงโควิดครับทำอะไรอ่ะทำออนไลน์ทำอะไรทำเนี่ยค่ะเป็นเริ่มมาเรื่อยๆเริ่มต้นจากแมสค่ะแมสเหมือนคนทั่วไปไหมไม่ครับไม่ค่ะไม่เหมือนแล้วแตกลายมาจากแมสแล้วก็แบบแต่แมสก็ไม่ใช่เครื่องหัวไม่ใช่ครับแล้วมาถึงเครื่องหัวอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นค่ะอันนี้คือแมสแมสนี่คือต้นเรื่องเหรอชีวิตเริ่มเป็นอย่างนี้แหละเราจะอยากให้นี่เหรอใช่ค่ะ
โอ้แล้วก็เลยประดิษฐ์กับแมสมาแล้วก็มีแว่นมีตุ้มหูอะไรเงี้ยค่ะเอาอย่าลืมว่าในยุคที่เป็นโควิดแรกๆนะอันนี้เพื่อนกันค่ะอยู่ด้วยกันได้เพื่อนกันนะตอนที่มีโควิดใหม่ๆแล้วเราก็มีแมสแล้วก็ต้องใส่อยู่ทุกวันใช่ค่ะมันเครียดมันเครียดใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมาเติมตรงนี้มันก็จะผ่อนไปได้หลังจากนั้นก็คือแบบได้รับการตอบรับจากลูกค้าแล้วเราก็แบบปรับเปลี่ยนสินค้ามาเรื่อยๆครับผมแล้วก็ตอนนี้คือครอบคลุมหมดเลยเป็นเครื่องประดับกระเป๋าเสื้อผ้าด้วยครับเอามาแนะนำเสนออะไรกันก่อนดีคะอันนี้คือย่อมๆใช่ไหมขออนุญาตนะมาไปส่งพี่เติ้ลพี่โจ้หน่อยสิเอาพี่จ๋าไปใส่ดิเอาไปใส่ดิหนูใส่อยู่ค่ะใส่ดิเนอะเอาไปใส่เลยอ๋อมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้คือผู้เริ่มเข้าวงการไหมผู้เริ่มเข้าวงการครับสลับกันอ๋อนี่ผู้มาใหม่ใช่แล้วนี่อะไรนี่อะไรนี่ข้างบนเลยก็ได้ตัวนี้ก็เป็นเครื่องหัวครับแล้วก็จะมีตุ้มหูแล้วก็จะมีอ๋อนี่ถึงมัดเลยใช่ไหมใช่ครับอันนั้นจะเป็นแค่คาดอยู่ใช่ช่วงนี้จะเป็นคริสต์มาสก็คือจะออกมาแต่ละคอลเลคชันไม่เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลใดๆเราก็เล่นถ้ามั่นใจก็ต้นคริสต์มาสมาด้วยนะใส่เสื้อเลยได้ครับอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะอันนี้จะเป็นตุ๊ดจีนนะตุ๊ดจีนคือเราแกะเลยโชว์ไปด้วยตุ๊ดจีนอ่ะเหรออ๋อตุ๊ดจีนมันหนักไหมมันหนักไหมไม่หนักค่ะอันนี้ถือว่าเบากว่าดอกของเราทำไมเราดูได้ด้วยความเบาความหนักด้วยใช่ค่ะต้องเทสแล้วทำแล้วก็ต้องเทสด้วยว่าจะอยู่ได้ไหมนี่ทำเบาแล้วก็ใส่แว่นได้ค่ะไม่จมค่ะใส่แว่นอันนี้คริสต์มาสต้นใหญ่อันนี้คริสต์มาสต้นใหญ่อันนี้จะเป็นอันนี้มันไม่หนักเหรออันนี้ค่อนข้างหนักครับแต่เวลาใส่แล้วพี่จ๋าได้ไหมนี่จัดให้เต็มเลยนะจัดให้เต็มเลยนะใส่แว่นให้เหมือนหุ่นนี่เลยนะแล้วไงจะลงศีรษะลงไหมลงค่ะลงนะแล้วแปลว่านี่คือคนปกติจะใส่เวอร์วังอย่างนี้เลยนะลองเดินทั้งคู่นะตอนนี้จะเดินด้านหน้านะเนื่องในวาระที่จะเป็นเทศกาลที่ใกล้กันระหว่างคริสต์มาสและตรุษจีนดีไซน์สำหรับคิดว่าคนทั่วไปอยากให้ใส่ด้วยอย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องเป็นแบบงานก็ได้ใช่ไหมใช่ครับถ้ามั่นใจก็เอาเลยใช่ครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะใส่ไปแบบทะลงทะเลหรือว่าจะเป็นเลยใช่ดูบรรยากาศเวลาไปเนี่ยเราอดไม่ได้จะถ่ายรูปแต่อันนี้จะสร้างความสุขให้ตัวเองแล้วก็ผู้ที่เอาข้างไปเนอะนี่ย่อมหน่อยแต่ว่าสีเสื้อสีชุดจัดหน่อยได้หลากหลายอารมณ์แล้วก็ไปอย่างนี้จริงๆนะคะจากนี้ไปนี่จะไปไหนนี่ต้องเตรียมตัวมากแล้วล่ะราศีไม่ได้เสื้ออีกด้วยโอ้โหสวยค่ะงามหลากหลายเอ๊ะอย่างนี้แปลว่าทำแต่ละชิ้นมันก็ไม่ซ้ำเลยสิไม่ซ้ำค่ะคือหนึ่งเดียวในโลกตลอดเวลาเลยใช่ครับขายกันยังไงเป็นชิ้นๆไปอย่างนี้นะแล้วแต่เลือกเลยแล้วแต่เลือกครับซึ่งราคาและขนาดก็ไม่เหมือนกันจองคิวนานไหมครับจองคิวใช่ไหมครับคือปกตินะนี่การออกแบบด้วยนะออกแบบแล้วทำอยู่ประมาณ 3-7 วันก็ได้ใช้นะครับอ๋อก็คือต้องบอกเพราะว่าแบบแต่ละอันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ้าวอย่างนี้ติดต่อได้กี่ช่องทาง2ท่านชนกลางนี้ไว้นะบอกท่านผู้ชมเลยค่ะช่องทางการดูสินค้าเพิ่มเติมติดต่อนะคะก็จะเป็นFacebook Fanpage Instagram TikTok Shopee Lazada ก็มีนะคะแล้วก็มีติดต่อทาง LINE @ด้วยนะคะ @PHODPOH ค่ะทุกช่องทางคือ PHODPOH ครับหรือว่าโทรสายตรงมาเลยก็ได้นะคะ0654519464ค่ะเปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะรับออเดอร์ค่ะรับออเดอร์โอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาหารจานใจมากนะเราจะถามอะไรดีล่ะนี่ถามอันนี้ดีกว่าชุดนี้ดีกว่านี่เหรอคะนี่แหละเซตนี้รวมอะไรบ้างคะหมุนได้รอบเลยเนี่ยมีนี้เนี่ยนี่เนี่ยเครื่องหัวเครื่องศีรษะนี่แหละนะมีแว่นด้วยมีแว่นมีสายสร้อยด้วยชุดนี้เครื่องหัวนี้ที่คุณจะใส่นี้เท่าไหร่ครับตลาดแตกค่ะเชิญเลยค่ะไปเลยค่ะจะเก็บไว้จะถอดก็ได้ค่ะเป็นเครื่องหัวที่สุดเลิศสุดปังเลยครับที่สร้างสรรค์ตามใจลูกค้าได้เลยทีเดียวเหมาะกับสาวๆแล้วก็คนที่ชื่นชอบเครื่องประดับเลิศๆเลยครับแล้วชุดเครื่องหัวคริสต์มาสเซตนี้ราคาเท่าไหร่กันครับดอกไม้ใหญ่กว่ามาล่านะที่ซื้อมันดอกละ90ถ้าให้อันเนี้ย250ถ้างั้นตั้งราคาไว้ก่อนก็ได้ค่ะสัก750ได้มั้ย750คือต่ำสุดเขาขายไอเดียใช่เขาขายไอเดียชิ้นเล็กๆต้องเพิ่มก็แบบ300 500ลูกค้าไม่เกิน 3,000 อ่ะต้อง2 6ก็มาอีก 3,000 3,000 4,000 ไม่ถึง 1,000 ไม่ประมาณโอเคขอราคาเริ่มต้นก่อนดูเหมือนจะเข้าทางคุณลาล่านะครับที่ดูมั่นใจเพราะตัวเองนี่ก็เคยใส่เครื่องหัวใหญ่ๆอยู่แล้วแต่ก็ไม่แน่แล้วครับว่าตลาดไหนจะตั้งราคาได้ใกล้ที่สุดเราไปลุ้นกันต่อได้เลยครับเท่าไหร่นะครับทั้งหมดเลยครับพร้อมกันเปิดราคายกมาดูค่ะหลักอะไรคะสายไหมสูงที่สุดอยู่ที่3,800 3,200 2,500 1,800กับ1,200นะดอนหวาย
นะหลักร้อย350 950 1,200 1,450 และ 2,500 พี่ศักดิ์350ราคาจับต้องได้จับต้องได้คือมันราคาไม่แพงซื้อขายกันได้ซื้อขายกันไม่แพงเอา350พอเพิ่มมาอีกเป็น 1,200 พี่สุดใจมันหาได้หาได้ยากวัตถุดิบตรงไหนง่ายมากไม่ 3,800 เหรอไม่ 3,800 เหรอสูงไปค่ะสูงไปค่ะแต่กี้เราแสนนึงสูงไปไหมอ่ะขยับไป 1,450 พี่เจ้อ้อยอุปกรณ์มันก็ไม่ได้ไม่ได้แพงอะไรไม่ได้แพงอะไรนะคะมันไม่ 3,000 กว่าใช่มั้ยรวมๆแล้วอาจจะแบบสร้อยมั่งอะไรบ้างคิดว่าน่าจะราคานี้ค่ะพวกนั้นมีแต่ผู้ชายไม่รู้เรื่องเครื่องอะไรอย่างนี้สวยงามเขารู้แต่เรื่องปลา เอามาสายไหมเนอะเอาพี่โจ้ดีกว่าพี่โจ้มองเป็นมูลค่าทางการตลาดผมมองว่าทั้งหมด3ชิ้นชิ้นใหญ่ผมมองเป็น 1,500 ชิ้นที่เหลืออย่างละ500ประมาณอย่างนี้นะประมาณนี้เออเอาข้างบนบ้างข้างบนบ้างด้วยนัด 1,200 อันเนี้ยน่าจะแบบว่าใส่ไปออกอีเวนต์ไปอะไรราคาเนี้ยก็คือเหมือนวัยรุ่นหรือเด็กก็ซื้อได้ไม่หลักร้อยหรอถูกไปนี่เอาพี่ขุน 1,800 ถ้าความคิดสร้างสรรค์ของเขาอะครับแต่ละชิ้นเขาแฮนด์เมดหมดเลยแล้วแต่ละชิ้นไม่ซ้ำกันสายไหมนี่มองไม่ได้มองถึงเรื่องวัตถุดิบเลยมองถึงความเป็นแบบดีไซน์ความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นชิ้นเดียวแล้วมันจะจบอย่างไรหนึ่งราคาเท่านั้นนะครับปิดลงไปเลือกมาครับสนุกจังข้อนี้เลยเอาละครับจะเป็นยังไงคะแนนข้อไหนคะตลาดไหนคะลังเลทั้งคู่ค่ะลังเลทั้งสองตลาดครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในที่ประชุมนะฮะพร้อมทั้งหมดเลยตั้งราคาเปิดหมดเลยครับมา 2,500 เท่ากันเลย 2,500 เท่ากันเลยเกิดเหตุอย่างนี้หลายครั้งอยู่แล้วเพื่อยืนยันว่าฉันมั่นใจจริงๆรักษาไว้ไม่มั่นใจใช้เวลานี้เปลี่ยนซะเป็นโอกาสแล้วกลับไปที่ตลาดท่านครับเก็บไว้ก็ได้ถ้ามั่นใจใครมั่นใจเอาไว้ไม่มั่นใจเปลี่ยนครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดูผลครับสายไหมมาก่อนเขาจะเปลี่ยนก็ได้เขาจะไม่เปลี่ยนก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับพร้อมตั้งราคายกหมดเลยครับ1,800เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนทั้งคู่เลยอะไรเนี่ยแล้ว2,500หายไปไหนไปกับปลาไปกับปลาเลยเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะคิดว่าอันนั้นมันอาจจะดูสูงไปนิดนึงถ้ารวมเอ็กเซสซอรี่หรือว่าบวกกับชุดแล้วยิบมาทำไมยิบมาทำไมเอาขู่ๆไว้ก่อนเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนทำไมอันนี้คืออันแรกที่เลือกอ๋อเราเลือกอันนี้กันแล้วแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นแพงขึ้นอ๋อที่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็เลยกลับมาแล้วได้โอกาสกลับมานะเปลี่ยนนั้นดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้แต่นี่เปลี่ยนทั้งคู่เลยแล้วเหตุก็เกิดขึ้นว่าผู้ชนะอยู่ตรงนี้ลุกขึ้นมาลุยเลยครับ 1,800 เท่านี้ครับอุปกรณ์มันก็ไม่ได้แพงอะไรไม่ได้แพงอะไรนะคะมันไม่3,000กว่าใช่ไหมโดยรวมๆแล้วอาจจะแบบสร้อยมั่งอะไรบ้างคิดว่าน่าจะราคานี้ค่ะถ้าความคิดสร้างสรรค์ของเขาครับแต่ละชิ้นเขาแฮนด์เมดหมดเลยแล้วแต่ละชิ้นไม่ซ้ำกันโอ้โหเอาค่อยๆทีละเรื่องเลยเขาสามารถสร้างราคาถ้าเราเป็นคนขายเราอยากจะขายได้เยอะๆเขาทำราคาได้เกือบ 6,000 5,990 ลูกค้าทำไมมากมายมาต่อคิวโอ้โหสุดยอดเลยแม่ค้าเปลี่ยนไปขายนี้ก็หมดเลยค่ะทุกคนประเด็น2คะแนนติดเลยเป็นแชมป์ต่อไป5สมัยอะไรของเขาเนี่ยเอ๊ะรับรางวัลอีกเหรอโอเคค่ะจัดไปอ้าวมาหมายเลข1 3 4 5 6หมายเลขอะไรครับหมายเลข6บ้างครับหมายเลข6ครับเอ้าซิงเกิ้ล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 ของมาเป็นโอ้โหทีวีของซิงเกิลจัดไปเลย43นิ้วใหญ่ยักษ์มาเลยว้าวยอดเลยมาจับจับแตะแตะกอดๆโอ้โหเอาไว้พี่ปัดดูปัญญาตลาดแตกถูกต้องแล้วก็เห็นตัวเองนะเป็นแชมป์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆรับไปแล้วตอนนี้ 178,000แชมป์เก่าฟาดเรียบเลยครับจนกลายเป็นแชมป์5สมัยทันทีแต่ยังเหลือข้อสุดท้ายครับให้ตลาดนัดดอนไหวพลาซ่าได้คว้าของรางวัลกลับบ้านไปเราไปเชียร์พวกเขากันต่อได้เลยครับเก่งจริงๆเลยยอมรับจริงๆเลยนะครับเป็นแชมป์ไปแล้วฮะ5สมัยแล้ว
จะปิดท้ายตรงนี้อย่างไรหรือจะเอา30อีกขอให้รู้ไปนะเอาดูสิ่งนี้ก่อนนะมาชมพยานจะเอาของที่จะไปใกล้กับจอนหวายให้ได้คืออะไรมาอันชันดอกอัญชันนะทุกท่านก็รู้จักกันดีก็มันก็จะเป็นดอกแบบนี้แหละนะเด็กๆนะเขียนคิ้วทำเครื่องดื่มเครื่องดื่มได้นะรับประทานได้หลายอย่างหลายอย่างทำเป็นสีย้อมผ้าเลยก็ได้ได้หมดเลยนะทำให้เราได้คะแนนก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะทำให้เราตกรอบก็ได้ยังไม่มาเลยเครียดใจเครียดไหมเครียดไหมเอาไปกินเล่นกรุบกรับอย่างนี้ได้ไหมมันจะมีอัญชันกรุบกรุบไหมมาจัดกินเล่นอัญชันกินเล่นเดินไปไหนกินไปกรุบกรุบกับกับกับกรุบกรุบเป็นขนมกรุบกรุบอะไรอย่างเงี้ยกรุบกรุบเลยก็เลยเป็นอันชันกรุบกรอบแบบนี้มาเฮ้ยยังไงล่ะเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วใครมาโอ้โหดอกอัญชันได้เปลี่ยนไปแล้วครับกลายเป็นของกินเล่นกรุบกรุบกับกรอบได้ด้วยเลยครับเนี่ยแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรต้องไปชิมกันต่อช่วงหน้านะครับกลับมาฮากันต่อครับกับปัญญาตลาดแตกที่ตอนนี้ครับแชมป์เก่ายังรักษาแชมป์เอาไว้ได้แต่ยังมีข้อสุดท้ายครับให้ทีมคู่แข่งเนี่ยได้ลุ้นรางวัลกลับบ้านไปถ้าอย่างนั้นเราไปเชียร์พวกเขากันได้เลยครับนี่คืออัญชันที่เราสามารถจะไปกรุบกรุบกับเขาใช่หรือไม่หรือว่าตั้งชื่ออัญชันเฉยๆแล้วคืออะไรที่มันกลับกลับกรุบกรุบอ้าวไม่เคยเห็นตกใจถามเจ้าของสิสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 ชื่ออะไรคะคุณอะไรคะชื่อแอนค่ะจากจังหวัดลำปางค่ะโอ้จังหวัดลำปางอันนี้เราสดๆจากลำปางมาเลยนะดอกอัญชันเรารู้จักกันดีนะนั่นแอนนะแล้วก็ทำอะไรต่างไปได้หมดแต่ตอนนี้เราสามารถทานเล่นได้แล้วทานเป็นขนมเป็นสแน็คค่ะเป็นขนมเพื่อสุขภาพท่านเรียกเขาเราจะเรียกเขาว่าอะไรคุณแอนเราจะเรียกเขาว่าอันนี้คือเราจะเรียกเขาว่าอัญชันอบกรอบก็ได้ค่ะหรืออัญชันกรอบก็ได้จุดเด่นของเขานี่คือเป็นออร์แกนิก 100% ค่ะอ๋อนี่ออร์แกนิกด้วยนะค่ะแล้วก็ไม่มีสารเคมีนะคะแล้วก็ทานแล้วไม่อ้วนด้วยแน่ต้องบอกพวกเราทานแล้วไม่อ้วนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าดอกอัญชันเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะเป็นสมุนไพรอยู่แล้วเนาะทีเนี้ยก็คือพอเราทานแล้วเนี่ยจะเป็นยาด้วยอะค่ะทำขนมให้เป็นยาเขามีสรรพคุณทางยาด้วยช่วยด้านไหนช่วยด้านไหนคุณแอนตัวดอกอัญชันเนี่ยเขาจะมีสารเอนโทไซยานินอยู่เนาะก็จะช่วยในเรื่องของบำรุงสายตาค่ะต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะในเรื่องของมะเร็งต้านมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของขยายหลอดเลือดอะค่ะและที่สำคัญก็คือจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ด้วยค่ะในเรื่องของการกระบบโอ้นี่หลายอย่างเลยแล้วเราต้องมีข้อควรระวังข้อเตือนอะไรยังไงบ้างไหมคุณแอนอ๋อค่ะใช่ค่ะเขาดอกอัญชันเนี่ยเป็นสมุนไพรเนาะเขาก็จะมีในส่วนของที่ว่าคนที่เป็นโรคโลหิตจางค่ะไม่ควรจะทานเพราะว่าจะทำให้ไตเขาทำงานหนักเนื่องจากว่าอัญชันเขามีสีม่วงเนาะจะทำให้เวลาเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยระบบขับถ่ายมันจะขับสีออกมาคนที่เป็นระบบเกี่ยวกับปัสสาวะอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีคนนะคะประมาณนี้ข้างหลังซองเราจะมีคำเตือนให้อยู่แล้วมีบอกแล้วนะต้องระวังตรงนี้ต้องนั้นเป็นประโยชน์หมดนี่ค่ะข้อควรระวังเป็นประโยชน์หมดชัดเจนคุณแอนทำไมอยู่ดีๆคิดออกมาเคี้ยวได้ยังไงเนาะเราก็รู้จักเขามาตั้งนานแล้วอ่ะเราเริ่มจากปี61แล้วค่ะเนื่องจากเราเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะรวมตัวกันปลูกดอกอัญชันเพื่อจะแปรรูปเป็นตากแห้งฤดูฝนมาเราเก็บแล้วตากไว้ในร่มอะค่ะปรากฏว่ามันเป็นขึ้นราด้วยความที่เราเสียดายอะค่ะเราก็เอาเขามาอบดูค่ะไม่เคยมีการอบเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ดีมันขึ้นราก็เลยไปอบใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นต่อครับมันมีกลิ่นหอมเกิดขึ้นมาเราก็เลยมันน่าจะลองชิมดูอุ้ยค่ะเพราะว่าเราปลูกเองอยู่แล้วเป็นออร์แกนิกปลอดภัยแน่นอน 100% ก็ลองมาหยิบทานดูแต่ว่ามันก็อร่อยแต่ว่ามันมีรสจืดๆค่ะก็เลยมีแนวคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะเอาผงปรุงรสมาคลุกดูก็เลยกลายเป็นรสชาติตามที่เห็นจะมีด้วยกัน4รสชาติจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเราทอนให้เหลือแค่4รสชาติค่ะจะมีรสธรรมชาติเราใส่ดอกเกลือนิดนึงนะคะธรรมชาติเอาใส่แล้วก็จะมีรสต้มยำบาร์บีคิวแล้วก็สาหร่ายอ๋อนี่นะสีแดงๆนี่ต้มยำเอามีบาร์บีคิวและนี้ก็สาหร่ายนะค่ะใช่ค่ะตกลงกันได้มาด้วยความบังเอิญใช่ไหมนะฮะด้วยความบังเอิญค่ะพัฒนามาเรื่อยๆค่ะแต่ที่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าราคาเขาตกต่ำเสร็จแล้วเราก็เลยมาส่งเสริมให้แปรรูปเป็นอย่างอื่นนะคะเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มเราเนี่ยมีรายได้ที่ดีมากขึ้นอ๋อได้สิ่งใหม่ด้วยได้ช่วยเกษตรกรที่ปลูกอัญชันต่างๆเหล่านี้ด้วยนะใช่ค่ะขนาดเขาบอกประมาณเท่าไหร่นะขนาดบรรจุที่15 กรัมค่ะ15 กรัม15 กรัม
ขออนุญาตนะแกะแล้วนะแกะแล้วชิมแล้วเอาชิกเลย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 มาที่นี่เลยชิมซองเลยถ้าอยู่ในซองถือเก็บได้นานเลยใช่ไหมเก็บได้1ปีค่ะโอ้เป็นปีเลยนะเป็นปีเอาไปแจกนอนหวายไปแจกนอนหวายมันมันไปแจกนอนหวายไปแจกกันเลยนะพี่จ๋าเป็นไงอร่อยค่ะอร่อยมันหยุดไม่ได้อ่ะไม่ได้แล้วนะใครจะไปคิดว่าอันทันจะมันกรุบกรอบได้อู้ทำไมหุ่นซองขึ้นไปเรื่อยแล้วเนี่ยเป็นไงฮะเป็ดอ้อยเป็นไงความมันมีความกรุบกรอบแล้วก็เปรี้ยวพี่นุชเป็นไงรสชาติดีหอมเลยเอาชายนมพี่ศักดิ์หอมหวานนี่จริงๆแล้วคุณแอนก็ยังมีอีกหลายอย่างใช่ไหมฮะแล้วมีอันอื่นที่เขาทำเพิ่มอีกนะเอาปมมือใช่ค่ะมามีอะไรบ้างนะผงโรยข้าวผสมดอกไม้เออคุณแอนนี่คือยังไงครับคือโรยข้าวก็ได้หรือโรยอะไรก็ได้ค่ะโรยสลัดก็ได้หรือกัดไปมีอะไรบ้างครับในนี้มีอะไรบ้างครับดอกอัญชันนะคะดาวเรืองนะคะแล้วก็จะมีงาค่ะมีงาขี้ม้อนงาขาวดำแล้วก็จะมีส่วนของที่เป็นถั่วเหลืองค่ะตัวนี้จะเป็นวีแกนนะคะไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะได้โปรตีนจากพืชโอ้เอามาหลายอย่างอุ่นเลยอันนี้อะไรเอาไหมพี่จ๋าใช่ค่ะนี่อะไรทาแล้วทาดอกดาวเรืองค่ะโอ้โหนี่สีอย่างงี้ทาดอกดาวเรืองอันนี้นี่อะไรถ้าเป็นสีม่วงนี่เป็นดอกอัญชันค่ะให้จะกินดีกว่าไปคุยกับคุณแอนบอกที่ติดต่อได้เลยค่ะเชิญค่ะเฟซบุ๊กนะคะก็อัญชันกรอบ by Flora Forward ค่ะแล้วก็ในส่วนของ LINE นะคะก็จะเป็น Flora Forward เหมือนกันค่ะหรือจะเป็นเบอร์มือถือนะคะ0831522292ค่ะสีรสชาตินี้ที่อยู่ในซองนี่ราคาเดียวกันเนาะเท่ากันนะราคาเดียวกันหมดค่ะโอเคขอบพระคุณมากๆเลยคุณแอนขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละมาไปไม่ลืมถามเลยราคากี่บาทโอ้ยคืนจริงๆนะดอนหวายส่งพลังดีๆให้ตัวเองนะซองไหนก็ได้ราคาเดียวกันนะเลือกไปเลยกรุบๆกับๆทุกคนชอบซองละเท่าไหร่อัญชันกรุบๆกรอบๆนี้ข้อสุดท้ายครับตลาดแตกไปเลยค่ะเชิญค่ะเป็นการแปรรูปดอกอัญชันแบบใหม่นะครับให้กลายเป็นขนมกรุบกรอบหลากหลายรสชาติแถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยแล้วขนมอัญชันกรุบกรอบซองหนึ่งนี่ราคาเท่าไหร่กันครับมันจะฉันมันเป็นสินค้าไม่มันหาไม่ยากแล้วมันเป็นสินค้าในแต่ต้องเป็นสินค้าโอท็อปน่าจะไม่ค่อยแพงน่าจะทำดีมากได้ไหม49 50ตั้งอันนี้ไปก่อนเก็บไว้หนึ่งวันเราจะได้ไล่ราคาไปดูมันเหมือนพวกสแน็คทั่วไปมันจะตาที่3 9แต่หนูว่าเขาอีกอันนึงคือเขาน่าจะขายเป็นเซตสี่รสไม่เอาซองเดียวไม่ใช่สี่รสราคามันเก้าหน่วยแม่หนักใจหัวหน้าทีมทั้ง2ทีมนะครับเพราะทั้ง2ตลาดตั้งราคามาใกล้กันมากๆแล้วตลาดไหนจะคว้าเงินรางวัลสุดท้ายนี้ไปได้เราไปลุ้นกันได้เลยครับทั้งหมดนะครับพร้อมเปิดราคายกหมดเลยค่ะนอนไหวนี่สูงมาเล็กๆนะมี69 59 40 38 35นะสายไหมสูงสุดไปอยู่ที่59 49 35 25 19อ้าวดอนไว้69มาจากอะไรครับคิดจากอะไรครับ69นี่หมายถึงมันเป็นสินค้าโอท็อปคือราคาจะคงไม่มากกว่านี้แล้วจะน้อยกว่านี้ไหมจะไม่19บาทหรอลูกอมป่ะคะโอ้ยโอ้ยเอา59บ้าง59ให้แพ็กเกจเขาค่ะดูรวมๆแพ็กเกจด้วยแล้วก็แค่ชุมชนประมาณอย่างนี้นะมันควรจะ35ใช่ไหมไปเดินตามโอท็อปอะไรก็จะเห็นอยู่ที่ประมาณ35 3500อะไรเงี้ยมันก็ควรจะไม่น้อยไป19หรือว่ามากไปเป็น50กว่าใช่ไหมนั่นหมักฝรั่งเปล่าคะโอ้ยอธิบายไปเลยคุณโจ้ระวังจะเหมือนปลานะครับ19บาทเพราะอะไรเขามาจากวัตถุดิบที่แบบว่าช่วยเกษตรกรที่แบบตอนนั้นมันยอดมันตกใช่ไหมครับโอ้โหมองนี่อีกมองที่ยอดตกแล้วก็มูลค่าที่ยอดมันตกอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้แพงก็เลยสร้างราคาแบบคนทั่วไปซื้อกินง่ายๆอะไรเงี้ยครับเอาขึ้นมาหน่อยนึงพี่นัท25อ่ะคุณแอนบอกว่ามี4รสใช่ไหมคะเวลาซื้อเราก็อยากชิมทุกรสก็ถ้า25 4ซองก็101พอดีคือเขาคิดมาหมดแล้วว่ารวมไปเนี่ยซื้อร้อยหนึ่งไม่ได้ได้สี่ซองแน่โอ้โหอ่ะปิดท้ายพี่ขุน59ให้ค่ายเดียค่ายให้ค่าความคิดที่เริ่มครับเพราะที่อื่นไม่มีครับนี่คือข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนี่คือข้อสำคัญที่สุดใครจะได้ชูสิ่งนี้เอามาปิดท้ายด้วยคมนี้เอาให้ได้นะมันต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ้างสิเฮ้ยมีไหมมีเปรี้ยวแปลว่ามันก็ได้เพิ่มสิดูสองตลาดนี้ลุกฮือเพราะขนาดนี้ที่เขียนมามีตอบถูกเปรี้ยงจริงๆเอา
คือตอนนี้อยู่ตรงนี้เลยสองท่านอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงมันใกล้กันมากด้วยเอา10,000มาเอา10,000มาไปเลือกค่ะ1ราคาหายเจอครับลังเลสุดๆครับเลือกครับมองไปกลับไปกันเลยเห็นภาพอยู่แล้วนะครับมารอครับมารออย่าลืมมีถูกเปรี้ยงด้วยตรงนั้นแหละตั้งราคาเปิดหมดครับเปิดหมดเลย25 35ลังเลสุดๆอยู่เลยหนูก็ลังเลราคานั้นเออลังเลลังเล35กับ25 35หนูก็มีโอ้ที่ลังเลทางด้านนี้นะอะไรทำไมเครียดอะไรอยู่ลงมาติไว้ว่าน่าจะเป็น3ห่อ100ถ้า3ห่อ100อ้าวมันมี4รถแล้วมันจะตกห่อเท่าไหร่เลยไปคิดเลยใช่ก็เลยบอกยังจะเกิดอะไรขึ้นกับข้อนี้อ้าวตายแล้วประเด็นมันเปรี้ยงไม่เปรี้ยงแต่ประเด็นมันขอคะแนนสักคะแนนนึงได้ไหมจับตัวง่ายเลยหนึ่งตลาดจะได้ชูธงเกิดอะไรขึ้น25ลูกขึ้นมาหรือ35ลูกขึ้นมาเลยทั้งนี้เกิดอะไรขึ้น25ลูกขึ้นมาหรือ35ลูกขึ้นมาเลยทั้งนี้ไปเดินตามโอท็อปอะไรก็ได้เห็นอยู่ที่ประมาณ35 3500อะไรเงี้ยเหรอคุณแอนบอกว่ามี4รสใช่ไหมคะเวลาซื้อเราก็อยากชิมทุกรสก็ถ้า25 4ซองก็101พอดี5 25มาเลยมาเลยได้คะแนนแล้วคุณยัดยกขึ้นไม่มีใครไปเลือกเลยใช่ไหมเขายัดใส่มือลาล่าแล้วนะโอ้ยัดยัดแล้วทีนี้แบบแต่แพ้แล้วเห็นใจว่าโอ้โหนะก็ต่ออย่างน้อยก็ได้นะ1คะแนนทางด้านนี้ไปนะครับเอายังไงก็ขอบคุณดอนหวายนะไปอุดหนุนนะไปพบพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเหล่านี้นะขอบพระคุณค่ะแชมป์ต่อไปนะครับสายหมายนะครับ5สมัยสวัสดีครับดีใจกับตลาดนัดดอนไหวพลาซ่าด้วยนะครับที่สามารถเบียดคู่แข่งแล้วก็กลายเป็นแชมป์5สมัยได้ทันทีแล้วพวกเขาจะไปกันต่อถึงสมัยไหนต้องตามเชียร์กันต่อพรุ่งนี้นะครับอันนี้เป็นข้าวม้าแดงม้าแดงม้าแบบม้าหี่กับกับม้าไงนะพี่เนี่ยนะใช่เลยพี่เลยโอ้ยใช่เหรอฮะแต่มาถึงตรงนี้แล้วต้องมายังไงกันต้องกินต้องกินด้วยต้องกินกินม้าล้วนๆเลยค่ะกินแล้วลองด้วยนะฮะอะไรโอ้โหลาดหน้าม้าล่าเกิดขึ้นแล้วแบบนี้มานี่คือลาดหน้าม้าล่าเราจะไม่ใช้หมูที่เป็นลาดหน้าทั่วไปแล้วก็ทดลองว่าจะเข้ากับอะไรดีจนมาลงตัวที่คอหมูย่างโอ้โหเอาละปาบมาโอ้ยเสียงมาก